ดูแล้วกันว่าพี่ต้องว่ายน้ำไปด้วยสร้างไปด้วยดูชีวิตแล้วกันของวิศวกรนี่คือความสุขไม่ใช่ความทุกข์แม้แต่นิดเดียวโอ้ยโอ้ยอยู่ตัวยศใครใครใครโอ้โหโตตันเลยโอ้เธอไปจากที่นี่เธอไม่อยู่แล้วเธอบอกว่าจะสู้ไงจะสู้ไปยังไงพันเก็บผีไว้ก่อนตอนนี้ข้อมูลหมกมุ่นแล้วกูจะสร้างบ้านจริงจังอะนะกูวันนี้กูไม่นอนนะผมจะสร้างกูจะไปกินราเมงก็คือไม่ได้นอนอะแค่นั้นแหละไม่สนดูด้วยกันอะกูสร้างบ้านใส่กูหอคอย11ชั้นกูสร้างบ้านใหม่กูสร้างหอคอยข้างๆกูสร้างอุ้ยตัวเสียงดังไปหน่อยมันไอ้เหี้ยคอไอ้เหี้ยมันก็มาข้างหลังออกไงวะเนี่ยเราทำบ้านดีๆก่อนสักที่นึงอ่ะบ้านมันต้องทำบ้านแบบบ้านกระต๊อบเล็กๆไว้ก่อนเว้ยแล้วก็ค่อยสร้างบ้านใหญ่ข้างๆบ้านกระต๊อบอ่ะไอ้ไหนเข้าใจปะเราไม่ได้ทำบ้านเป็นคนให้บนแต่โซนเรามันเป็นโซนไม่น่ากลัวไม่เราทำบ้านนึงเราทำไม่โซนเรามันไม่มีมอนแบบนั้นออกมาแน่นอนพี่คือเราไปสร้างบ้านตรงบ้านเขาเอางี้ดีกว่าไอ้ตาตะเกียบใช่พี่คือบ้านแบบบ้านทั้งบ้านกระดูกทั้งบ้านมันนะเอาไงแล้วพี่เดินคล้ายไปหน่อยมันจะเป็นแคมป์เลยพี่ใช่ก็เป็นก็พี่ก็ตรงที่พี่บุกไอ้ตรงที่พี่แพรตายอ่ะไอ้ที่แบบพอตอนกลางวันอ่ะตอนกลางวันมันจะไม่เดินออกจากแคมป์แต่พอตอนกลางคืนมันจะฮัลโหลเฮ้ยอยากไอ้นะอยากนี่ว่ะอยากแบบไอ้นี่ไหวไหนอะไรพี่อยากถือธนูทุกคนแล้วก็บอกขึ้นคันยิงพร้อมกันอ่ะโอเคพี่เข้าใจแล้วเรากลับมาเล่นโลกเก่าได้ถ้าได้เป็นความฝันของพี่แล้วก็พวกเราก็จะทำมันนี่ทำมันอย่างไม่มีข้อกังขาเราจริงเบียร์จะว่ายข้ามฝั่งไปแต่ผมคิดว่าว่ายข้ามฝั่งคุณน่าจะตายเดี๋ยวไม่ต้องว่ายเดี๋ยวพี่สร้างสะพานตรงนี้เลยแป๊บนึงสะพานเหรอเย็ดเข้มมาว่ะพี่สวะไอ้สัตว์พี่สวะไอ้สีเยี่ยบอยไม่พี่จะสร้างอะไรเดี๋ยวผมช่วยสร้างเดี๋ยวเป้าหมายของกูคือจะสร้างสะพานไม่รู้ว่าตัวนี้ก็มันต้องสร้างไปทางไหนดีพี่สร้างไงชอบความคิดนี้เออถ้าไม่มีทางไปเราก็ต้องหาทางไปด้วยตัวเองสิวะว่ายน้ำได้เหรอว่ายน้ำไม่ไหวว่ายน้ำตายนะกูว่ายแค่ไหนเฮ้ยจมน้ำจริงกูบอกแล้วว่ายแดกอ้าวก่อนกูบอกแล้วว่ายแดกพี่สร้างพื้นไปแล้วพี่สร้างพื้นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราสร้างพื้นใช่ไหมอ่ะโอ้โหจมน้ำนี่ก็ได้จมน้ำต้องมีขาดนี่ได้เนี่ยต้องมีขาดพี่ต้องมีขาดมันวางขาดได้อ๋อมันจมขาดได้มันจมน้ำเหรอใช่ไหมจมน้ำขาดได้พี่นี่เอานี่กูเร็วละนี่อะไรพี่นี่เป็นเดี๋ยวนี่เราต้องทำวางได้มันวางได้เนี่ยมันวางบนเสาได้เป๊ะเลยเฮ้ยได้แล้วนี่อะไรบุกโอ2เมตรอ่ะนะใช่พี่เอาบีมมาทำเป็นเสาแทนว่ะพี่จะสร้างสะพานตามหลักวิศวกรรมเนี่ยโอต้องสูงกว่านี้ว่ะหลักวิศวกรรมในยุคลิงใช่ๆกูค่อนข้างอยากจะรู้มันจะวิศวกรรมในยุคลิงยังไงโชว์มีเบื้องต้นเราเธอได้เนื้อได้คอร์ดยังครับเบื้องต้นเราต้องหาทางที่แบบว่าใกล้ที่สุดทำให้เราประหยัดต้องได้คอร์ดยังไงเฮ้ยไฟไปดูพี่ก่อนพี่กำลังทำบีมเนี่ยปะเอางี้พี่ดูเอ้ยมันบุกมาอีกแล้วดูดิเฮ้ยโคตรมาแล้วว่ะกูมีเสาคานแล้วกูมีเสาคานแล้วกินมันว่ายน้ำบุกมาดูนี่เฮ้ยแล้วไอ้มึงอย่ามายุ่งกับนี่กูกำลังทำสะพานอยู่กิฟต์ไม้ให้มันตัดไม้ให้เด็ดนะตัดไม้มาฟาดเกือบฟาดหลังกูเลยมาว่ะมาแล้วผมมาแล้วครับทุกคนใหญ่สร้างสะพานเป็นของตัวเองอะกูว่ากูชอบว่ะแล้วมาสร้างสะพานโคราชกันพี่ผมคิดออกแล้วพี่นี่แหละของเราในวันนี้ก็มาสร้างโลกใหม่ซึ่งกูไม่ได้ดีกว่าโลกเก่าเท่าไหร่หรอกเรามาสร้างสะพานโคราชกันพี่อย่าเพิ่งมายุ่งอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกูนี่มาแล้วทางขึ้นกูเป็นไงอย่าเพิ่งเฮ้ยออกไปนี่มันที่สร้างสะพานกูกูย้ายแล้วกูไม่ออกกูย้ายแล้วกูย้ายก่อนอย่าไปทางไม่ได้ไปถึงไหนหรอกไอ้สัตว์ไม่น่าเลยว่ะไม่น่าสนุกแต่แรกนี่กูจะไม่สนุกเรียบร้อยแล้วบอกเลยติดเหรอเอางานวันนี้ผมจะไม่ได้นอนอ่ะผมพูดแค่นี้ผมคงไม่ได้นอนคือพอพูดสะพานเมื่อกี้แบบสมองทุกอย่างมันแล่นแบบอันนี้คือสะพานมิกษาแพลลิงอันนั้นคือสะพานลิงกูสโอเคกูไปสร้างสะพานลิงเทอร์นะมันสะพานพระราม1พระราม2พระราม3ใครที่จะขึ้นสะพานผมนี่ต้องใครง่ายใครง่ายต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินด้วยใช่ต้องจ่ายค่าผ่านโอคาวิลอัพเหรอใช่พี่บัวน่าต้องอัปเกรดนะ
ฮ้ยกดผิดทำลายแล้ววะนะทำลายเราทำลายเอ้ยไอ้อย่าใช้สูตรโกงดิไอ้ไว้ห้ามใช้คนช่วยตัดเองลองนึกภาพแบบว่าเอาเสาแทงลงไปในน้ำลึกๆโคตรยากเออใช่ไงอ๋อเพราะว่ามันต้องมีไอ้ตรงไอ้นั่นทีนะเข้าใจแล้วเราสร้างลาร์กไหมจบข้ามแพร์ไหมพี่พูดอะไรไอ้ขอร้องไอ้ขอร้องเออขอร้องไม่ได้ไม่ได้นะในเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้แสดงถึงพลังของสถาปัตยกรรมศาสตร์พี่พลังของความรู้และความเข้าใจนี่ดูดูแล้วกันว่าพี่ต้องว่ายน้ำไปด้วยสร้างไปด้วยดูชีวิตแล้วกันของวิศวกรนี่คือความสุขไม่ใช่ความทุกข์แม้แต่นิดเดียวลิงดูตัวจะมีสะพานจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองเฮ้ยไหนดูในสะพานดูเริ่มต้นนี่ไม่ดูเสร็จแล้วค่อยมาให้ผมดูไอ้ไม่เคยมาดูก่อนดิไม่เสร็จไอ้ไฟอ่ะเฮ้ยมันส่งคนมาไอ้ตัวไอ้ไฟมึงฟังกันไม่ได้ไอ้ไฟเอาออกไปแต่ไม่ชอบการที่แบบต้องเดินขึ้นว่ะมันบอกถึงวิศวกรรมที่ห่วยแตกไม่พี่มันขึ้นอยู่กับดีไซน์ของพี่ด้วยอุ้ยเกือบได้แล้วขึ้นแล้วมันเห็นวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อุ้ยมันยังขึ้นไม่ได้ว่ะมันติดอ่ะมันติดคานอ่ะไอ้เหี้ยมันเดินมันขึ้นไม่ได้วะทำอะไรเนี่ยถ้าเราคานออกอ่ะไปได้แล้วว่ะเป็นไงเอฟนี่คือท่าน้ำก่อนตอนแรกจะเป็นท่าน้ำต่อไปมันจะเป็นไอ้เอฟอย่าตีปลามันยังว่ายน้ำไปได้เลยเห็นไหมซ้ายเราจะไม่ว่ายน้ำเราจะต้องใช้หลักวิศวกรรมทำบ้านเถอะพี่แพรสะพานเท่านั้นถึงเนี้ยค่อยว่ากันใช่พี่สะพานสะพานค่อยว่ากันอย่ามาตักสีลูกผู้ชายพี่ลูกผู้ชายสร้างสะพานก็ถ้าใครสร้างสะพานไม่สวยเดี๋ยวให้โหวตได้ว่าใครสะพานสวยกว่ากันให้พี่บวกคนเลือกเออว่าจะอยู่สะพานให้บวกกับพี่เอฟคนเลือกทุกคนบอกให้ทำไฟก่อนมืดแต่สะพานเท่านั้นก่อนมืดพูดแค่นี้เดี๋ยวจะมืดก็มืดไปดีเฮียเป็นแค่ไฟเที่ยวกับสะพานวะปัญญาอ่อนด้วยที่สะพานมันไม่สวยด้วยมั้งไม่ตรงนี่วะแล้วใครสร้างบ้านล้อมรั้วมีไฟแล้วน่ะโคตรเซียนเลยพี่เองอ่ะในการที่พวกบ้านนั่งสร้างคนเร็วนั่งสร้างสะพานกันเฮ้ยมันมีตัวมาถล่มสะพานผมโอ้ยข้าส่งมาเองแหละไอ้ไฟตามไปสะพานแกต้องไม่เสร็จไอ้ไฟมาไฟขอโทษไฟไม่ใช่กว่าไอ้ไฟออกไปไอ้มันนี่ไม่สวยเราพูดใช่ป่ะคนนี้ไปไม่พูดแล้วสัญญาอันนี้เหมือนท่าเรือมากกว่าท่าเรือเฮ้ยแพ้พิมพ์ดีดีเละเลยคงมีแล้วแพ้พิมพ์ขายงานเองว่ามันจะทำไมผมได้เหรียญมาวะเนี่ยมองไม่เห็นแล้วแพ้พิมพ์เปิดไฟหน่อยได้ไหมได้แป๊บนึงแพ้พิมพ์ถือไฟให้ไหมน่าจะออกเอาว่ะมันตอบเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วอยู่เจอแล้วโอ้ไปตัดไม้ทำไมปังแล้วไงต่อ I don't feel cold motherfucker I'm strong อย่าไปยุ่งพันกับพี่บ่วงและพวกนี้แม่งไร้สาระไอ้ไม้เดินกูลงไอ้ไม้เดินกูลงไอ้เหี้ยกูว่าเราพี่บ่วงผมหนาวพี่บ่วงผมอยู่บ้านพี่เป็นคืนได้ปะไอ้ไม้อะนะไอ้ไม้ก็โดนพี่บ่วงตรงนั้นมีอะไรให้กินบ้างผมทั้งหนาวทั้งหิวอะพี่มีเนื้อมีล่าสัตว์ไว้เยอะถ้าใส่ไม้ไป100อันไปโอ้ขอบคุณครับถ้ากิ๊บไม้ทั้ง100อันนั้นมันสามารถมาสร้างสะพานได้เยอะแยะนะพี่จริงๆสะพานนั้นมันเรียกว่าสร้างได้เยอะเลยนะสะพานนั้นน่ะไม้นั้นน่ะถ้าเห็นแก่มนุษยชาติอ่ะยังไงเลยอยากให้อยู่รอดอ่ะมันต้องมีเฮ้ยนี่ทุกคนมาบ้านเร็วมาสร้างจุดเกิดที่บ้านเร็วเราประชากรเพิ่มได้ป่ะจับกูไว้นะบ้านกูสะพานไอ้แดนมาเข้าสู่โบนโลกจิตแล้วระวังเฮ้ยมองไม่เห็นไอ้เหี้ยมันคิดมันไอ้ยังไงวะมองไม่เห็นมันวางไม่โดนไอ้แบบมืดชิบหายอ่ะกลัวตาแทบจะติดจอคอมอ่ะไอ้ไหนเรื่องการมองไม่เห็นเป็นเรื่องที่แบบเศร้าเลยไหมเทียบตัดไม้ไว้รอตอนเช้าแล้วมันเปลือยจะไม่สามารถที่จะแบบสร้างอะไรได้ในตอนกลางคืนเทียบมืดไม่มึงต้องการไฟใช่ไหมถ้ารอให้เช้างานก็เดินช้าไงไม่ต้องการไฟหรือเปล่าทำแค่นี้ทำไมอ่ะมีไฟฉายเหรอ
ไม่จุดไฟได้บ้าเปล่าไฟเพลสนะเออเหี้ยไม่อยากเปลืองไม้หรอกคือไม้มันควรจะไปใช้ในการทำไม้แล้วไม้มันหาตรงไหนก็ได้ไปอยู่ที่ใจมันไม่พอมันไม่พอไฟไม่พอหรอกเดี๋ยวพี่ไปช่วยตัดมีไม้ร้อยก็ใช้ร้อยมีไม้เฮ้ยทำไมได้เสียไหนมันขี้โกงวะมีคนช่วยเหรอเฮ้ยไม่ต้องมาช่วยผมไม่ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่คำถามเฉยว่าถ้าจะโกงก็บอกว่าเอ้ยผมไม่อยากโกงนะแค่นั้นแหละถ้าจะไปช่วยใครก็ไปช่วยพี่กิฟต์ดีกว่าว่าคือที่พี่อยากช่วยมันจะได้แบบเลิกได้ใช่ไหมครับมันต่อกันยังไงวะเฮ้ยเนี่ยไปไปแต่ไม่ต้องไปป่าโอ้ my god พี่ตำรวจผมไปแล้วสวัสดีครับผมกลับมาแล้วเอาละออกล่าได้อุ้ยแสงพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเช้าๆเรามากินกาแฟเบอร์รี่เช้ามากินกาแฟกินกาแฟแล้วก็สร้างสะพานต่ออุ้ยมิสซิ่งไม้หมดไม้หมดโอเคต้องการสะพานสะพานสวยจังเลยเอ้ยอยากหลอนสัสจุดก่อนจุดก่อนเดี๋ยวการสะพานพี่จะมีแบบจุดแบบจุดชมวิวด้วยมันวางล็อกยังไงเพิ่มหรอมันน่าจะเป็นล็อกตัดมั่วๆแล้วไปตกอุทัศน์แหละจะมาอีกบ้านนึงโอ้โหเข้าไปอะไรด้วยบ้านเราไม่มีของนะจบไปล้านสองเจี๊ยเอ้ยใครเผาแล้วไอ้ไฟก่อนหรอไฟขอโทษไฟป่ามาแล้วไอ้ธรรมชาติไฟป่าไม่อยู่ธรรมชาติบุกลุกให้กูลงไม่ได้ด้วยอ่ะพี่ยิ้มว่าใครพี่มันต้องวางเสายังไงวะอืมกูงงว่ะมันต้องวางคานยังไงวะหัวเดียววะตะเกียบอ๋อแล้ววางงี้ได้อย่างงี้ด้วยวะเก็บทำไรเหรอทำไรเนี่ยนะมันทำไรไม่ได้ทำไรกองไฟนะเปล่าทำไรไอ้เหี้ยกูจะขึ้นสะพานกูยังจะไฟไหม้เลยสาดไอ้ไฟมันถึงที่อยู่แล้วโวนเชื่อแล้วเวิร์กเบนไอ้ไฟเท่าไรเวิร์กเบนได้ออกไปด้วยเหรอทำลายอะไรพี่เชื่อแล้วพี่ไม่ได้ทำกูเองกูเอากูซ่าอะไรไม่ได้เลยเราต้องรีบแล้วเราต้องปุ๊บเดี๋ยวชีวิตไปซะสวยเบอร์รี่อยู่นี้แต่ดูจากทรงแล้วคานมันน่าจะไปได้ไม่ถึงไม่ไหวมันสีมันขึ้นเหลืองแล้วอันนี้เบอร์รี่ที่ตอนนี้ไม้คือสิ่งมีค่าสุดในชีวิตพี่แล้วอ่ะใช่ไม้คือสิ่งมีค่าสุดจริงยอมรับไม่ได้ต้องรับให้ได้เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อต้องมีไม้ไอ้แดนมันซ่าตรงไหนวะกูอยากรู้อ่ะพี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นแต่ผมไม่เห็นพี่เลยน่าจะต้องอัปเกรดไม้แข็งเกินอ๋อแล้วทำไงอ่ะต้องใส่อะไรก็น่าต้องอัปเกรดในเวิร์กเบนช์มันอัปเกรดได้นะต้องใช้ของอัปเกรดจริงๆด้วยอ๋อต่อแบบนี้ก็ได้ต่อบนสะพานแบบเฮ้ยแล้วอย่างนี้ได้ว่ะต่ออย่างนี้ได้ด้วยว่ะดูวิธีสร้างเสาลงน้ำแล้วว่ะไม่เห็นพี่ในแบบหรอเออที่ขึ้นไปข้างบนอ่ะเห็นโหอยู่ไกลสัตว์เฮ้ยไอ้อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโอ้มันเป็นหมู่บ้านเลยนี่ว่าเฮ้ยกูเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่หมู่บ้านเลยมี3หลังไอ้ไฟช่วยกูหน่อยพี่แพ้ติดอ่ะเจอหมู่บ้านกันแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสดแม่พี่ you are carry too much motherfucker เอ้ยฟังพี่เราต่อเสาเข็มลงไปที่ชั้นใต้ yes ในที่สุดเราก็ต่อเสาเข็มได้แล้วเป็นวันที่ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งวันที่ผมต่อเสาเข็มได้เอฟไม่อยู่แล้วอ้าวเหรอพี่เอฟเจอคนสร้างสะพานสั่งกูไม่ได้ก็ได้วะพวกมึงทำอะไรกันอยู่เนี่ยไม่ตัวแล้วตอนนั้นกูขับเอฟบอกว่าเฮ้ยพี่แต่ว่าเราสร้างเรือข้ามไปได้นะพี่ในสิ้นปัญหาทำไมเราสร้างลาฟไหมจบข้ามแพไปเฮ้ยพี่ผู้ไรเอฟขอร้องกันเลยนะเออขอร้องไม่ได้นะแต่เราสร้างเรือตีบ้านไอ้ตีไม้ไปเรื่อยเราสร้างเรือข้ามไปได้นะพี่กูอยากจี้แล้วไข่มาจุดไฟพลาดกูอยู่ได้ไม่ได้บูเบอร์รี่ว่ะมาชิวโคตรเหนื่อยอ่ะหืมทำอะไรกองไข่เต็มไปหมดว่ะร้อนผมบอกสำรวจเฮ้ยเกมอย่าตกน้ำ
โอ้ยกี้ต้องทำสะพานขึ้นน้ำแล้วไอ้ขึ้นสะพานจากสะพานขึ้นจากน้ำเจอหมู่บ้านที่2ที่เราสูญเสียทรัพยากรไปเยอะมากเพราะไม่ได้วางรากฐานตอนแรกมันต้องวางโครงก่อนที่จะสร้างแผ่นอันนี้แม่ไม่ดูงานบ้านกูป่ะบ้านกูนี่ถือว่าเรียนรู้แล้วว่ะผมเรียนรู้แล้วว่ะไปหาพี่พวงดีกว่าว่ะผมเรียนรู้แล้วว่ะเข้าใจแล้วผมเรียนรู้ไปผมเรียนรู้แล้วถอดใจแล้วคือมันต้องว่างโค้งพอมึงป่ะมันต้องว่างใหม่แต่แรกลิ้นเตี้ยแล้วมันต้องว่างโค้งปอเลยเหมือนต้องว่างโค้งก่อนดิหนึ่งดาวเหรอเอ้ยไปไหนอะหนึ่งดาวในที่สุดในที่สุดโครงการสะพานสำเร็จแล้วพี่แอนดิสฮาร์ดยังเลยแต่ว่าสามารถตอกเสาเข็มไปที่นั่นได้แล้วข้างต้องทำใหม่แต่แรกแล้วรู้สึกว่ามันเสียไม้ไปโคตรเยอะเสียดายสัตว์อ่ะแม่จับหมูไอ้ไหนดูสะพานพี่ไหนสะพานมาได้ครึ่งแล้ววะไหนวะเขาไม่รวยดิไอ้เชี่ยเชี่ยกูได้แล้ววะกูเริ่มคล่องแต่อาหารไม่รู้ว่าคืออะไรนักสร้างสะพานในตำนานเห็นพี่กินแล้วมันสูงมันแพ้ไม่ได้หวยสัตว์เชี่ยไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วที่มึงจะยอมแพ้แบบอ๋อไอ้ไหนไปดูบ้านกูดิมันแดงแล้วว่ามันแดงนั่นหมายความว่ามันกำลังจะพังว่ะอ๋อมันดูตรงนั้นได้เหลืองกับแดงคืออย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่ก็คือพี่พิษถ้าเกิดมันแดงอะต้องมีน้ำหนักต้องมีที่ถ่ายลงน้ำหนักไม่ไหวแล้วตอนแรกผมนึกว่าแดงอ้าวเฮ้ยพี่วะเอาลงมาเก็บไม้ก็ยังดีนี่ใครฝันของข้ามันนะเห็นแวบๆนะเดินเล่นอยู่อะผมพยายามจะวิ่งไปหาพี่แต่ว่ามันมีตัวเหี้ยเยอะเหลือเกินนั่งมาดูดิสะพานกูใกล้ถึงแล้วนะเอาใจรอหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปพี่เริ่มทำงานเป็นสเต็ปแล้วเริ่มรู้ว่าต้องทำไงพี่มันเป็นงานแล้วไอ้สัตว์คือตอนนี้กูเป็นงานแต่กูต้องเริ่มใหม่อ่ะกูเริ่มใหม่แต่แรกเลยนี่ไงมันไม่ไหวแล้วเว้ยมันแบกรับไม่ไหวแล้วเราต้องตอกเสาเข็มลงแม่น้ำเพิ่มพี่กูไม่ยอมหรอกไอ้สัตว์ได้ไรแม่กูไม่ยอมหรอกไอ้กูเองพวกกูจะยอมแพ้ยังไงจะมาสร้างใหม่จากนี้ไหนเหี้ยมาดีเด็กเหี้ยแม่เดี๋ยวสร้างตรงนี้ไปหาพวกมึงพันเนี่ยพี่ทำอะไรพี่นะไอ้กูไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะสะพานหัวตัวเนี้ยแล้วกูไปสะพานมันกูจะพังสะพานมันให้หมดเลยสัตว์อะไรกูได้เป้าหมายหมดเป้าหมายใหม่แล้วไอ้เหี้ยไอ้ไรกูทำอะไรพี่มึงดูกูไว้อยู่บนนี้มึงดูกูไว้นะถามกูจะพาพาสะพานไปหามึงแล้วกูจะพาสะพานพามึงกลับไปหาพี่ชายของเราไอ้ไรสะพานมันต้องมีเราแล้วมีสะพานมึงจะไปทำลายทำไมลิงเชอร์กูได้รับแล้วกูได้รับสารมาแล้วหลังจากเห็นความพยายามของผมในการก่อสร้างอารยการอารยธรรมกูรู้แล้วเป้าหมายของเราคืออะไรกูจะพังสะพานมึงให้เหี้ยแล้วกูจะลากคอมึงกลับไปหาพี่แต่ตอนที่เราสองคนต้องขอขมาด้วยสองมืออันนี้เป้าหมายของเราทำอะไรก่อนนะพี่สร้างสะพานต่อสร้างสะพานเหรอไม่ก่อนรู้เขาสร้างสะพานอยู่ไม่เราพี่เดี๋ยวจะได้รู้ว่าการสร้างมันยากแค่ไหนการทำลายมันง่ายแค่ไหนพี่บอกแล้วพี่แต่พี่มันต้องโดนไอ้เหี้ยกูสร้างแค่ท่าเรือแล้วกันกูสร้างสะพานแล้วไอ้เหี้ยฝั่งนู้นก็เหลาของจะทำลายบ้านกูอย่างเดียวเลยง่ายนิดเดียวพี่สำหรับผมอะก็คือพี่ก็แค่สร้างให้มันเสร็จก่อนเท่านั้นแหละมันต้องบันไดในน้ำหรอพี่บอกผมขอโอกาสให้ผมได้ลองหลักสูตรวิศวกรรมเลยอุ้ยว่ะอย่างนี้จริงด้วยอย่างนี้ได้สบายป่ะผมรู้แล้วมึงแล้วพี่กิฟรู้หรือเปล่าว่าการทำลายมันง่ายแค่ไหนมันง่ายมากพี่ผมรู้แต่ผมเขาเรียกว่าขอความกรุณาแล้วกันพี่นะช่วยกิฟไปรอบนึงแล้วคือกิฟดำน้ำอยู่แล้วสร้างไม่ได้พี่บอกเจ๊พี่ผมกำลังขอลองนะพี่เดี๋ยวผมจะรีบไปพี่บอกมันฟังพี่นะครับแล้วแต่พี่ผมทำสกิลได้เนี่ยได้รีแพร์อ๋อพี่ซ่อมหมอโอเคพี่ถ้าเกิดพี่ซ่อมพี่ผมขอผมว่าดีด้วยพี่มันซ่อมได้ด้วยเนี่ยใช่ซ่อมได้ครับเอาขวานมาทุบอ่ะแล้วมันก็ซ่อมได้อ่ะโอ้เฮ้ยกูมาผิดทางมันได้สกิลซ่อมอ่ะใช่ปะวะอ๋อสกิลซ่อมไม่มีแต่สกิลทุบมันมีเฮ้ยแล้วทำไมลิงเธอเป็นป้าอยู่ตรงนี้ตกน้ำแล้วไปตกน้ำทั้งหมดแรงเย้ตกเข็มได้แล้วเย้กว่าจะได้ไหวไหนไม่ต้องห่วงพี่แป๊บเดียวผมไปหาเดี๋ยวรอแป๊บเดียวได้ไปได้
อันนั้นหูอันนั้นเอาจริงมึงมาอยู่กูนี่คือมึงได้เทคนิคการสร้างแบบเรียกว่าเดือดเลยนะเว้ยเป็นแล้วผมเป็นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพี่นี่มึงต้องดูวิธีมึงดูวิธีการแบบตอกเสาเข็มยังตอกเสาเข็มก็แค่วางไม้ลงไปป่ะวะไม่ได้มันต้องมีเทคนิคเว้ยจริงถ้าเกิดอยากเรียนรู้ต้องเรียกเข้าว่ามาสเตอร์เดี๋ยวกูไปเรียนรู้ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวกูเรียนรู้ตอนที่สภาพาหมดทุกอย่างแล้วก็ได้นี่ตอกเสาเข็มเรียบร้อยท่านที่พี่อยู่ตรงนี้เรียกพี่บ่วงพี่เรียกพี่ว่าพี่เรียกว่ามาสเตอร์อ้าวพี่ตกหน้าเบนเลยหนาวหนาวหนาวเหลือเกินอันนั้นบ้านมึงเกิดอะไรขึ้นมาตรงข้ามมันมีไฟไหม้ขนาดว่าแค่งงเฉยๆไม่ได้อะไรนะแต่แค่งงว่าทำไมเขาต้องข้ามไฟมันลุกโชนขนาดไหนโอ้ไม่มีไฟเหรอพี่อยากให้บ้านพี่มีไฟอย่างนั้นบ้างวะล่ะไม่อยากเลยขอให้พี่เรียกผมอ่ะอ๋อใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นไหมไอ้ไฟพรุ่งนี้ไปกินราเมงดิไฟพรุ่งนี้เหรอได้อยู่พรุ่งนี้ไม่ได้พาแต่ตอนนี้ผมหิวว่ะพี่อยากไม่ไหวละร้อนพี่อิ่มไปหมดเลยพี่รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเดี๋ยวสักพักมึงจะหิวพี่กิฟต์ตอนนี้กูเก็บไม้อยู่มึงเห็นไฟนี่ป่ะเนี่ยเป็นไฟไอ้ไหนไอ้ไหนทำไมมึงตายทับลายแล้ววะตอนแรกเรายังเป็นฟันตะมิดก็อยู่เลยซากตะมิดที่อะไรมึงปากอ่ะมึงปากใส่กูไม่ได้ปากอะไรมึงปากใส่กูมึงท้าทายกูมึงห้าวหาญกูมึงตีกูด้วยพี่โทษทีว่ะพี่พ่อไม่ยอมแพ้ว่ะตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยสอนผมยอมแพ้ไอ้ฟรินซ์15เลเตอร์สแลม20 3สะพานพี่กินมันสุดว่ะไอ้ไฟตัวเหี้ยวะมาไอ้ไฟตัวเหี้ยวะลอยมาอะไรเลยไอ้เนี่ยกูโดนไปได้ไงอ่ะกูโดนมึงตีไอ้ไม่ได้โดนผมไม่ได้ตีโอ้ยหนาวเลยกูต้องมาหนาวเลยเนี่ยพี่หนาวไอ้ไฟเหมือนเป็นเด็กเนื้อที่โดนแกล้งทั้งตลอดเวลาใครอยากแกล้งก็มาหากูไอ้สัสพี่เรียกกันพี่สบายดีพี่สบายดีนะพี่สบายดีนะโอ้ยมีตัวอะไรไม่รู้บุกมาโอ้ยหนาวตกน้ำพี่มีไฟเยอะโอ้ยไฟเยอะว่าขึ้นมานี่คือจากหนาวนี่คือแบบเป็นร้อนเลยมันไม่ได้แสลบให้โอ้ยร้อนจริงเลิร์นนิ่งโอเคถึงแม้ว่าจะตอกไม่สวยแต่ก็ใช้งานได้ smoke ไม่สวยว่ะไม่ไอ้ไฟไอ้ไหนถ้าเกิดสร้างแล้วไม่สวยเป็นอะไรวะฮะกูลืมไปแล้วไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงเนี่ยกูคิดว่ามึงสร้างเก่งแล้วแต่กูเก่งกว่าไอ้ไหนมึงสร้างเทวะไอ้ไหนไม่ต้องมึงเรียนรู้ทักษะเป็นคนเดียวอ่ะพี่ในเกมเนี้ยฮะไอ้เหี้ยแหมเลยวะอันนั้นเราดูสะพานกูสะพานมันแบบมันได้ใช้ต้องการมันแค่เรียนรู้เฉยๆว่าต้องทำยังไงในเกมเนี้ยไม่ยากหรอกไอ้ไม่ได้แล้ววะทำไงดีไอ้ไฟขอร้องไฟขอร้องบ้านกูขอร้องก่อนสะพานสักครึ่งเลยซ้อมก่อนลำพังก็เล็งยากแล้วต้องมากวยไฟทำเยี่ยอะไรไม่รู้สักหลังมึงไม่มีเยี่ยพังอีกูโหดคาเสากูพังหมดเลยนี่ตกน้ำแล้วไหนวะบอกเลยว่าทางขึ้นก็น่ากลัวรีบสร้างนะพี่รีบสร้างนะไอ้ไหนโอกาสของพี่มันมาถึงแล้วไอ้ไหนลองคิดดูหน่อยว่าตอนนี้พี่ทำมาได้ครึ่งแล้วนะไหมพี่ทำแบบมาได้ครึ่งเลยนะไหมจำไว้นะพี่ไม่กูยังไม่ได้ปากดีอะไรใส่มึงเลยไหนพี่เดี๋ยวผมย้อนดิครับว่าช่องแชทพี่น่าจะรู้แหละว่าโมเมนต์ไหนมึงแคปมาเดี๋ยวตอนกูพังสะพานมึงเจ็บแห้งแล้วเดี๋ยวกูแบบเข้าไปในช่องมือเดี๋ยวกูไปเปิดคลิปให้มันมีคลิปเลยจำไว้ได้โอ้ยยังได้ไปมาประมาณกูไม่รอดแล้วอ่ะยังลากไฟไหม้ไม้ทั้งไฟทั้งสตูตัวเหี้ยเต็มไปหมดเลย
ไอ้ไหนไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่จะกลายเป็นคนเดียวมีสติถ้าจะโตเป็นคนมีสติยิ่งกว่าเดิมไอ้ยันไอ้ยันมาสร้างไอ้ยันมาสร้างเหมือนแพมาหากูเรื่อยๆแบบไม่ได้เรียกว่าสะพานด้วยซ้ำแม่งแบบไม่ค่อยคืบคานมาเป็นแพไอ้ยันโครงสร้างมันต้องวางรากฐานผมได้เรียนรู้สิ่งนี้มาเมื่อกี้นี่นะมึงดูดิถ้าวางรากฐานดีอ่ะแล้วเอาเงี้ยเอางี้เดี๋ยวมึงมาถึงที่เนี้ยมึงเดี๋ยวให้กูแบบขายงานขายงานนิดนึงขายงานได้ว่าเกิดงานนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวางบีมยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอย่างนี้มันจะถึงอยู่แล้วนะมึงลองคิดดูว่ามันเกือบถึงแล้วอ่ะผมก็เกือบถึงพี่เนี่ยคิดดูเรามีทางแบบว่าให้เรือจอดแล้วเราก็ลงไปนี่ได้เลยไหมนะไปกิฟแอนโดนเหรอกินโดนเหรอแอนนี่ยังปั่นเลยนะไฟตรงนี้ไม่ต้องการมีประตูไม่ประตูไม่ต้องใช้ตรงเนี้ยต้องรอใช่ใช่ใช่ขยับประตูไหนฮัลโหลใช่อีกแล้วเหรอเฮลโลเฮียอะไรกันเนี่ยเฮลโลกูยอมลงทุนที่จะสร้างวูดเบนตรงนี้ได้เพื่อที่จะไปหามึงได้นะกูบอกเลยนะไอ้สัตว์ทำได้ทุกอย่างพี่โอ้ยพังว่ะมึงจะสร้างสะพานไปไหนไปขายสร้างบนไหนอะไรไม่ได้ทำอะไรอันนี้ขอยืมไม้นึงคือไม้ก็หมดแล้วไม่เอาสิที่ผมสร้างมาพี่ทำลายพี่ก็ได้ไม้นะว่ะไหนแล้วผมทำลายผมก็ได้ไม้นะนี่ไหนดูดิเราสามารถเดินขึ้นไม่ได้ว่ะไอสัตว์นี่คือสะพานกูมันสวยมากเลยว่ะเฮ้ยไอ้น้ำมันอยู่ไหนยี่ไหนพวกสัตว์ไอ้กูชอบเลยมึงคิดเหรอว่ากูจะไม่รู้ทำอะไรซีเครตของสะพานน่ะมันไม่สร้างยากหรอกพี่แต่ปัจจัยคือตอนนี้มันจะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่าของพี่ไหวเปล่าอันนี้คือจุดที่มันต่ำสุดเลยนี่หว่าไม่แบบตามต่อหรอวะหว่าได้วะนี่ได้ปะได้แล้วเราต่อเสาเข็มได้แล้วไอ้ไฟผมหมดหยุดหมดทำลายแล้วเชี่ยไม่ต้องห่วงไฟพวกกูจะรับชมต่อไอ้นายพร้อมยังพี่ผมเลย4ท่อนไปถึงพี่ไอ้นายเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอีก4ท่อนผมไปถึงพี่แล้วมีอะไรที่จะคิดที่จะพูดก็รีบๆพูดนะพี่มันค่อยคืบคานมาทิ้งท่อนไหมไม่โอ้ยกระโดดเล่นเกมอะไรวะเนี่ยกูเหี้ยได้ไหมไม่เหรอไอ้เหี้ยว่าเป็นท่อนนั่นอย่างนั้นอย่างโอเคเรามาเริ่มต้นจากอะไรพี่บอสไม่ต้องเอาหัวกวางไปเหรอใช่ไหมเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากอะไรพี่ฮะไอ้เหี้ยดูก็รู้ว่าอักโกชิเอตไม่ได้แน่นอนเมสวิดสิทธิพันธ์ you get the city gun you know ปึ๊บถึงแล้วพี่เฮ้ยกูงงว่ะรีพูดมาเอางี้แอนเอาไปกิฟผมมาถึงแล้วพี่ไหนสายงานหน่อยสิลองเดินทางนี้ท่านนะเนี่ยเป็นไงฮะรู้สึกว่าเราทำตามแบบนะครับสามารถเดินได้ประมาณ5เมตรครับสี่ประมาณ4เมตรครับทางเดินนะ4เมตรสวยมากเลยเนี่ยแล้วก็มีคานนะรับน้ำหนักแล้วมีเสาล้อมรอบครับถือว่าทำได้ดีนะโอ้สวยงามเฮ้ยโอ้โหเป็นแบบเสียบนี้ด้วยเนี่ยเป็นเทคโทนิกที่ดูดีมากเลยนะเป็นการเสียบเพื่อตอกลงไปข้างล่างแบบสวยงามครับดูดีต้องบอกเลยว่าถ่ายแรงได้ค่อนข้างดีอะคุณพร้อมที่จะกลับไปที่หมู่บ้านเรียกกูเลิกบอกก็ได้สัตว์ลงไปก่อนเลยไอ้เหี้ยเอ้ยมันต้องฟังกูด้วยมือกูนี่แหละไม่ว่ามึงจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องฟังด้วยมือของกูไม่ใช่มือของพวกมึงเก็บมือสกปรกไว้เลยนะพวกเด็กที่
เฮ้ยแต่ไหนมึงทำได้ไงวะมึงตอกเสาเข็มได้ไงวะเอ้าผมก็ใช้วิธีเดียวกับพี่แหละมึงตอกแค่ท่อนเดียวเองไม่หรอไม่คือเอาวิธีของพี่อ่ะมันคือการตอกจากเล็กแล้วมาติดชิดขวากันมาใช่ไหมผมลองแล้วตรงขวาตะเกียมันจะใช้ได้กับสตั๊กเจอร์ที่สร้างแล้วถูกไหมพี่แต่มันต้องพี่ต้องสแปนซ้ายสแปนขวาออกมาเพื่อที่จะเล็งลงมาถูกป่ะไปเดี๋ยวพี่ขึ้นแล้วผมเกือบตายเกือบตายเป็นไงเฮ้ยครับติ้งสเตชั่นยังไงนะไอ้ไหนขออีกรอบดิมึงตอกยังไงนะอธิบายดิเรื่องของคนเยอะว่ะพังแล้วกูจะตายอยู่แล้วไงเรามาแชร์ความรู้กันเพื่อที่จะมากลับไปรับไปขอเข้ามาพี่โบ๋นะพี่นะA few moments later แต่มันก็จะสร้างต่อไปเรื่อยๆพี่แล้วก็พอเสาสองเสาอันแรกแล้วก็มีบีมต่อเป็นตัวล็อกแล้วก็เอาบีมแนวยาวอ่ะลั่นลงไปแล้วก็เสาลงตามบีมเก็ตอยู่เก็ตอยู่มันก็จะอยู่ได้อ๋อคือมึงแล้วมันเริ่มต้นแบบมึงเอาบีมลงไปมึงเล็งบีมในน้ำได้ไงวะก็พยายามอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดของน้ำอ่ะพี่คือของพี่อ่ะมันเล็งยากเพราะว่าพี่อ่ะมีสะพานอันแรกขึ้นมาถูกป่ะล่ะแต่ว่าของผมมันอยู่ชิดติดน้ำเลยไงเข้าใจแล้วเอาว่ะพี่บอกเราได้หัวเราจะไม่เขียนพวกเราฝึกวิชามารับใช้พวกเราฝึกวิชาความรู้เพื่อมารับใช้แล้วไปสะสมฟินมาว่ะครับพี่บอกเร็วพี่กำลังไปซัดบอสอยู่พี่บอกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยในขณะที่ผมสร้างกับใครจะไปถึงการซัดบอสแล้วไอ้สองตัวคุยกันในสะพานอีกตัวนี่มันมากับไฟสัตว์เชี่ยมีรั้วให้ครบเลยว่ะโอ้โหบ้านแบบน่าอยู่มากๆเลยครับอบอุ่นจริงๆ You make the sacrifice เฮ้ยบอสมาแล้วอุ้ยเสียงเพลงร้องพี่เสียงเพลงร้องเหรอพี่อุ้ยบอสตัวโคตรใหญ่เลยเป็นกวางอู้อะทำไมอ่ะจะไปช่วยเราดูเอาเนี่ยชื่ออะไรวะมันปล่อยสกิลได้เกมนี้ไม่มีอะไรให้ดูมีอะไรให้ทำกว่านั้นเลยวะมันมีอะไรให้ทำมากกว่านั้นเยอะพี่นอกจากที่มึงกับกูสร้างสะพานอยู่มันมีอะไรให้ทำมากกว่านั้นเยอะเลยพี่เดี๋ยวพี่สร้างสะพานตรงนี้เดี๋ยวพอทุกคนเลิกเล่นกันเดี๋ยวพี่มานั่งสร้างสะพานตรงนี้เนื้อมันมีวันหมดอายุปะน่าจะไม่มีนะไม่เหมือนกินเฮลไหมเดี๋ยวผมย่างเนื้อไปให้ทุกคนแล้วโอ้ยยีนแม่งเป็นเพลงล็อกเลยเอาไปดูฟังเพลงแม่งเอาเรื่องอยู่ไอ้เหี้ยกวางเพลงล็อกแล้วล็อกแมนเฮ้ยอยากเห็นกวางชาวล็อกแล้วอ่ะไปนึงดิกำลังเอาอาหารไปให้เอาอาหารไปเสิร์ฟเอาอาหารให้แล้วอะไรคือกวางเพลงล็อกวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันจะตายแล้วเฮ้ยอย่าอยากเห็นกวางด้วยที่มึงตายเชี่ยไปกินไม่ทันแน่เลยว่ะโอ้ยมันจะปล่อยไปเฉยก็ไม่ได้เดี๋ยวเพราะมันสาดสกิลที่โอ้ยไฟจะเลือดเต็มเกือบตายอ่ะไม่ทันแน่เลยตายแล้วไปแล้วอ้าวโอ้ my god กวางร็อกไอ้สัตว์เอ้ยอุกากาอุกากาเอฟสตรองเกอร์แดนยังขึ้นจากน้ำไม่ได้เลยเฮียสุดท้ายนั่นคือบ้านเราใช่ไหมไอ้ตรงนั้นนะไอ้ตรงที่นั้นนะไอ้ตัวนี้มีรั้วเป็นบ้านหลักตอนนี้ไอ้ไหนกูว่าตรงนั้นเปลี่ยนอ๋อทำไมเอามาไม่ได้วะพี่ผมกำลังคิดว่าบ้านนั้นมันขาดสะพานเลยดิไปสร้างได้ดิอย่างน้อยพวกกูอยู่ตรงบ้านหรอวะอย่างน้อยไอ้เหี้ยอย่างน้อยอยู่ตรงบ้านอ่ะครับเอาจริงนะพี่แต่ตะกี้ผมดูบ้านนะผมว่าบ้านพี่ขาดหอคอยนะนี่อ๋อเนกูไม่นอนอ่ะกูสร้างสะพานนี่จนเสร็จแน่ๆกูรู้แค่นี้ตอนแรกไอ้ตัวจุดเกิดเดี๋ยวยากได้เพราะเป็นคนละไอ้ไหนถามจริงมึงกับกูจะไม่เอาเสื้อผ้ามาใส่ไม่ผมเป็นเอฟไปเอฟเลยดีกว่าไม่ใช่เอฟเลยการพี่ไอ้ยังเป็นคนป่าจำไว้นะพี่ my body my choice ผมจะแต่งอะไรเป็นเรื่องของผมแล้วมันวิ่งกับไททันวิ่งขึ้นกับไททันในสัตว์เวลาวิ่งขึ้นเขาพี่เป็นไททันเหมือนกันนะโอ้ยตัวนี้อยู่ทำยาได้เปล่าไม่รู้น่าจะเอาไว้คราฟเลยพี่เดี๋ยวต้องดูเชี่ยสกิลวูดคัตเตอร์กับสร้างนี่อย่างเยอะเลยกูทั้งตัวมีเชี่ยเลยพี่แต่วูดคัตเตอร์โคตรหล่อได้สัตว์เชี่ยสกิลวูดคัตเตอร์กับเดือดจัดแล้วทั้งเกมกูหนาวตลอดเวลาไม่มีเสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อผ้าจำไว้พี่ถึงแล้วพี่ลิงที่ไหนก็ใส่เสื้อผ้ากัน You can use Ector Trophy on Sacrificial Stone คือยังไงอะงงยูแคนหรือยูไอ้แกไม่ได้แคนมันขึ้นว่าแคนอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะแป๊บนึงหรือเราต้องนี่ได้แล้วนี่ได้แล้ว activate power อุ้ย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 เชื่อเราไม่ได้โคตรเท่อะ what the fuck อ๋อ
อ๋อต้องไปแรงที่ตะขออุ้ยวิ่งกับกระโดดได้แล้วใช้พลังงานน้อยลงเฮ้ยดูรถกระโดดดิโอ้ยกระโดดมา You have been granted the power of X-Pie คุณติดอินดิคาร์ออฟนี้ยูนิตเกมมันไฟเล็กขนาดนี้ได้ไงวะกูงงว่ะเกมมันมีผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเกมมันไฟเล็กขนาดนี้ได้ยังไงวะเฮ้ยต้องมาลีก่อนนะต้องมาลีก่อนนะเพื่อจะได้อันนั้นนะกดกันหมดแล้วพี่เอาเหรอคนเดียวยังไม่กดเหรอพี่กระโดดไม่กดแค่นี้กระโดดอย่างไกลอ่ะวู้ยสร้างสะพานได้แล้วอันนี้คือมึงจะเอาพลังกระโดดนี่มาเพื่อสร้างสะพานเนี่ยใช่จะกระโดดสร้างโอเคถ้างั้นก็เป้าหมายของเราต่อไปของเราก็คือชัดเจนอยู่แล้วสินะนั่นก็คือกูจะไปสร้างหอคอยส่วนพี่กิ๊ฟจะไปสร้างสะพานส่วนพี่บงไปทำตัวประโยชน์ต่อไปเข้าใจละพี่บงอะไรอย่างงี้เกิดสมมติผมจะอยากเล่นเงี้ยพี่ต้องเป็นคนเปิดเหรอหรือว่าพี่บงเอาเลขอันนั้นไปหรือบงเอาเลขอันนั้นไปได้ไม่ได้พี่ไม่รู้ว่าถ้าเอาเลขไปแล้วเราไอ้นี่ได้ไหมเออผมว่าเลขซีดคือเอาไปมันก็แค่แบบแมปมันก็แค่เหมือนเดิมเฉยป่ะใช่แต่ว่าของในแบบมันต้องไม่มีอยู่แล้วอะถ้าจะให้ของในแบบมีอาจจะต้องพี่เป็นคนคีย์จะไปยากอะไรพี่แล้วก็จะตื่นมาเจ็ดโมงเช้ามาสร้างสะพานอะไม่ใช่หรอสร้างเสร็จแล้วก็ออกไปกินราเมงแล้วกลับมาสร้างสะพานต่อไม่มีอะไรยากพี่ผมก็จะไปสร้างหอคอยออกไปกินราเมงเสร็จผมก็สร้างหอคอยที่สองพี่บอกกลับบ้านมาไม่มีเหี้ยนอกจากสภากับหอคอยอ่ะอ๋อพี่ผมต้องเป็นคนเปิดใช่ไหมอันนี้คือเราวิ่งกลับบ้านใช่ไหมพี่เห็นป่ะแล้วคุณลองดูว่าตอนวิ่งกลับบ้านรู้สึกเป็นไงเห็นป่ะมันไอ้นี่ไม่ได้เห็นป่ะมันไม่มีสะพานเนี่ยทำให้เราแบบจริงเราต้องว่ายน้ำตลอดเวลามันไม่ใช่ถ้าเรามีหอคอยแล้วมันมีสภาบนหอคอยนะพี่คือตอนนี้เนี่ยมึงว่ายน้ำแค่แบบ3วิผมไม่ได้ปานกี่ปีแล้วนะฮะแต่พี่ลองคิดดูว่าถ้าเราตัวเราเปียกน้ำแล้วขึ้นมาเราเวทเห็นไหมมันขึ้นสูงว่าเราเวทเอาหลักวิศวะตามหลักวิศวกรรมไม่อยากให้เวทแล้วทำไมไม่มาสร้างสะพานตรงที่มันแบบว่านี่ไงตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำการแล้วเราจะสร้างตรงจุดที่แบบว่าแม่น้ำมันแบบไม่ได้ห่างกันมากใช่ต้องไปสร้างตอนที่พี่บงว่าไอ้เนี่ยสร้างหลังบ้านเลยก็ได้สร้างหลังบ้านเลยตรงเนี้ยไม่ห่างกันมากไม่ห่างเยอะพี่อันนี้ต้องมีถึงเวลาแล้วพี่ทำหน้าที่ที่เราควรจะทำซึ่งจริงแล้วเป็นหน้าที่ที่ไม่ควรทำแต่เราบอกว่าเรามันควรทำเข้าใจใช่ไหมพี่เชื่อไหมมันอยากมันพอเริ่มสร้างอะไรสักอย่างแล้วมันแบบมันหยุดไม่ได้แล้วมันอยากจะสร้างอะไรไปตลอดเลยพี่มันเป็นสิ่งที่เราตอนนี้อยากจะสร้างกำแพงเมืองไวกิ้งอยากจะสร้างกับหอคอยไวกิ้งสะพานไวกิ้งสะพานบนหอคอยไวกิ้งได้ไหมถ้าเป็นมีมเงี้ยสร้างเสื้อผ้าโนสร้างกำแพงสร้างทุกอย่างใช่ผู้ไม่มีเสื้อผ้าไอ้หลอดไม่ดิเธอติ๊กมันเหมือนม้าของใครของมันอ่ะพี่ต้องติ๊กไม่เธอกดเอกลุ่มกลางของเมาส์กลางอ่ะสโปเมาส์อ่ะพิงคำว่าติ๊กกับพี่คำติ๊กTIKติ๊กกลุ่มกลางใช่แครอทซีดแครอทซีดเหรอน่าจะปลูกแครอทไปเหมือนเขาบอกว่าแครอทนี่เอาไปล่อหมูได้เฮ้ยใช่พี่บอกเชี่ยแค่หมูล่อหลอดเวลาสร้างหมูเราเนี่ยอะไรนะไปเอาของมันมาทำพิกแอคก่อนเราจะได้หาหินยังไงอ๋อเออว่ะไม่แต่คือเอาจริงผมว่าเราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วปะฮะผมว่าเราเห็นตรงที่ไม่แพ้จริงไว้ปะเราควรสร้างบ้านอย่างเงี้ยไว้อีกอันนึงไม่แต่ถ้าเราสร้างบ้านอย่างนี้ไว้ตรงนั้นมันก็จะเป็นเหมือนคราวที่แล้วอ่ะจำได้ป่ะที่แบบเนี่ยมาบุกอ่ะเราสร้างตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวแบบเวลาตายเราก็แค่ไปตรงนั้นวิ่งไม่ไกลเท่าไหร่ในนั้นคือน่ากลัวมากมันเป็นทาดิบอ่ะไอ้เหี้ยพร้อมกันอ่ะไอ้เหี้ยคือจี้จริงวิ่งไปแล้วน่ากลัวหมดผมไม่อยากให้ทิ้งพี่ลองดูว่าถ้ามันดูสร้างง่ายกว่าตอนเมื่อกี้เลยขาดแค่4อันอะเลเตอร์สแครปอัปเกรดได้โอ๊ยๆๆเล่นไหลโอ๊ยๆไม้ลงโอ๊ยๆโคตรโคตรพี่ออกมาไอ้เหี้ยไม้มันทับขาแบบเลือดแม่งไหลไม่หยุดอ่ะไหนอะไรพี่วางเสาให้พี่ดูวางเสาพี่ด่วนเห็นไรเลยทำไมแตกเลยวะอะไรพี่วางเสาให้พี่ด่วนเกิดอะไรขึ้นอะไรพี่จะทำอะไรเห็นไหมอ๋อแต่มันไม่ได้หินแค่เดินมาก็ได้ไม่ต้องถามทำอะไรเราจะสร้างเสาข้างหน้าสุดอ่ะคือพี่จะวางเสาดันขึ้นมาไม่คือตรงข้างบนไอ้อันในกล่องมีหินเยอะแล้วนะ
เสียบกับตรงนี้มันพอดีให้มันสวยได้แบบนั้นด้วยเหรอยากจังเออนี่อ๋อด้วยเราก็ทำอย่างนี้ปะคือมันต้องวางมันต้องเล็งอะพี่คือต้องทำหลายรอบเลยแหละเอาจริงนี่อย่างนี้ได้ป่ะอย่างนี้ได้ป่ะค่อยๆเล็งอีกเออใช่ผมทำอย่างนี้แหละคือผมเอาคานมาเป็นตัววัดอะแล้วก็หาโมพีนั่นเอาเสียบนะถูกแล้วพี่ที่พี่ทำว้าวจะหมุนมาจากไหนเนี่ยโอ้เนี่ยไม่เอานะตบยุงตบยุงเสียตบยุงเสียตบยุงมันเบรกทูอะไรสักอย่างอะชีวิตมันประสบความสำเร็จหนูเดียวหนูเยอะกูบอกแล้วทำอะไรเบรกทูมันจะต้องวางเสาหรือไม่ก็ทำเกียร์สักอย่างมันจะได้ท่าภูมิใจมากเลยปุ๊บมีไว้ในกล่องก่อนแล้วกันพี่มันมีธนูแบบธนูดาเมจแรงอะผมทิ้งไว้ในกล่องแล้วพี่ได้น่าจะไม่พอแล้วก็เก็บมาเจอก็เก็บมาของดีจัดไหนท่านท่านโอ้ยนั่นเอ้ยอุ้ยตัวเขาใหญ่เลยลองซัดป่ะหรือไงไม่ไหวป่ะไม่ได้ได้เดี๋ยวรอดิเขาไม่มีอาวุธเลยไหนอ่ะเดี๋ยวขอลองก่อนให้พี่บงเลยอ๋อยิงดิพี่บงระหว่างที่คนไต่ตัดเข้าเลยดูยิงไม่เข้าพวกเราทำหน้าที่ของพวกเราเต็มที่อ๋อเข้าเกิดไม่เข้าใจสร้างไฟทางกุ๊ดกุ๊ดหน้ากุ๊ดตาสร้างไฟกูขำทิ้งไต่อะไรวะขอคอยแย่กว่าไททันไปนะไม่เป็นไรพี่เป็นหน่วยสำรวจของพี่เป็นหน่วยสำรวจของผมเป็นหน่วยรับประโยชน์สองคนมีอะไรยิงอยู่พี่ไอ้เหี้ยแล้วกูสร้างไม่ได้วะมาตรฐานเช้านี้อากาศดีนะพี่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาแตนกูยิงลิงวิ่งแล้วเลยไม่ตรงของพี่เป็นไงบ้านแข็งไหมแข็งมากเลยพี่บอกเดี๋ยวรอให้ไอ้เหี้ยแล้วกูไอ้เหี้ยแล้วกูไม่ได้ไปเป็นไรปะวะแอมพีเอนะกำลังตัดทำไมโอเคก็ได้วะโอเคถ้าไม่มีโซนแอคเยอะจังวะในตัวไฟไม่ก็ตอนนั้นคือผมไม่ได้กลับบ้านมาซ่อมไงผมก็สร้างใหม่โคตรเยอะเอาพี่ถามไอ้2คนนั้นน่ะมันมีแฮมเมอร์คนละอันเรียกว่ากูทิ้งแบบตรงนั้นเต็มไอ้ตรงบ้านเก่าอ่ะมันคือมันไม่ซ่อมอ่ะมันไอ้เหี้ยกูวางไม่ได้อยู่ดีไว้ไหนมันวางยากว่ะไม่ยากหรอกพี่คิดมากมันก็ยังต้องเล็งอยู่ดีป่ะมันต้องเล็งอยู่แล้วพี่ไอ้เล็งน่ะมันต้องเล็งอยู่แล้วโอเคกูเปลี่ยนใจละพี่ว่าเราสร้างตรงนี้เป็นฐานแบบระหว่างกลางก็ได้นะเอาทำเตียงนอนเหรอพี่เอาแบบถ้าเกิดเราหมากเอาไว้ยังไงก็หาง่ายขี้แอนิเมชั่นเดิมนั่งยิ่งแล้วเสียงเพลงมันแบบอารมณ์แบบเหมือนขี้ในขี้ในห้างไงสบายใจจัดเออขี้แบบกำลังแบบนั่งขี้ในห้องน้ำสุนทีตรงไหนเอ่ยเรามาทำบ้านอุ้ยตรงนี้มีเตียงด้วยไปดิได้ข้ามาไปไฟจะไม่มาตรงนี้มีไม้ด้วยพี่พี่มาตรงนี้ผมไปเอาของได้ตรงนี้มีไม้ด้วยพี่ใครเป็นคนเลือกให้ตั้งสะพานไว้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่กิฟต์เลยไอ้เหี้ยไม่กิฟต์เลยไม่ตอนแรกพี่ไม่คิดถึงเรื่องสะพานเลยแล้วมีใครพูดว่าอะไรสะพานหรืออะไรเนี่ยเพื่อนเหมือนหมู่บ้านเลยอะพี่บวงใช่ไงเราสร้างบ้านที่นี่ได้ทำเตียงไว้ได้นั่นเหมือนสะพานเลยนะทำไมเวลาเล่นเกมแบบนี้เย็นไม่ขนาดนี้เนี่ยเกมมือมันก็ไม่ขนาดนี้แต่เวลาเล่นแบบพวกนี้เย็นเยียบยิงชอบพี่บ่ายเลยคนมีความสุขกับการเล่นเกมแบบพวกบิลดิ้งเออแบบ survival อย่างเงี้ยเยี่ยงแต่เกมนี้จริงมันไม่ถึงกับ survival นะเพราะแบบมันแทบจะไม่ต้องกินอาหารอะไรเลยมันก็จริงแต่มันก็มีอะไรที่ต้องสู้อยู่พี่ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ใช่เอาชีวิตไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นใช่อย่างเช่นเวลาตัดต้นไม้มันก็จะใช่หลบต้องหลบไม้เนี่ยมันอันตรายอยู่ไอ้ไม้พวกนี้ไอ้เริ่มเสียงหมดแล้วไอ้ไรเริ่มเสียงหมดเลยว่ะนี่เปิดจะมาติดผมขุดนั่นแหละบอกว่ามีคอมเปอร์โอ้แต่เซตสเตมิน่าเยอะมากอ่ะคุณใช่พี่ก็ว่างั้นตีไม้ก็ใช้สามิน่าเยอะใช่แต่ว่าตีอยู่ไม่เฮ้ยพี่แพ้ระวังพี่แพ้
ข้างหลังพี่ระวังพี่เดี๋ยวตกน้ำพี่ระวังเดี๋ยวเหงาดูกลัวพี่เหงาอ่ะกูกำลังเลงกันแล้วรู้แล้วจะตายพี่เป็นคนแบบว่าเฮ้ยเขาไปสนุกกันตรงนั้นเราเป็นไรบ้างวะพี่กำลังเลงอย่างมีความสุขเลยนะหัวใจจริงผมก็เหมือนกันนี่มันแปลกมากเลยคนบางคนจะเฮ้ยอยากไปทำด้วยแต่เราไม่อะเราสองคนแบบไม่แบบไม่อะเนี่ยเรามีความสุขกับไม้ตรงนี้ผืนไม้ผืนป่าผ่านไปอีกสักสองวันอะแบบพี่บ่วงไงไฟมันอาจจะแบบใส่ชุดเหล็กอย่างนั้นนะแต่เราก็ยังแก้ผ้าตีไม้อยู่เพราะว่าเราเอาเหล็กมาก่อสร้างไม่ได้ในยุคนี้อยู่แล้วต้องใช้ไม้ร่างกายแกหนาวเหรอแกคิดเองซอมบ้าข้างกลางคืนจะตัดต้นไม้มาหยุดให้พายไม่ย่นถือคบเพลิงถือคบเพลิงอันนึงแล้วก็ไล่ตัดไม้อะไรนะพี่มีเตียงนอนยังมีแล้วชีวิตคนเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้พี่ไม่อันนี้ยังไม่ได้กูเจอไม้รัวๆแล้วไว้ไหนรูปไม้ตรงไหนรู้ปะตรงไหนพี่ผมที่มึงเคยสร้างสะพานนั่นเก่าเดี๋ยวอารยธรรมของเราสินะกูเดินทะลุไฟเลยคนลุยไฟมีไฟในบ้านแล้วพี่ทุกคนบุกเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมตัดไฟมาหนึ่งพี่เราคิดว่าดิคนดูชอบผมชอบพี่ตอนเนี้ยคือสิ่งที่ไม่ได้ดูตัดไม้แล้วก็บนไอตัวนึงก็ตัดไม้บนพาอีกตัวตัดไม้ทั้งหมดหอมก่อนไอ้เหี้ยชอบเลยก็บอกว่าไอ้เหี้ยทำอะไรกันรู้เยอะแยะหมดไอ้พี่ลองกินไอ้ไอ้ตัวละครที่เราเล่นเป็นคนทรมานนะตกน้ำของกูตกน้ำแล้วสัตว์ประมาณมันมีความสุขพี่มันมีความสุขเนี่ยน้ำหนักไหมน้ำหนักของคุณมันเยอะเกินแล้วอะตรงเนี้ยต้องหมดแล้วคุณต้องทำเป็นตัวเอ็กดิไหนเอ็กแล้วพี่เอ็กไหนไอ้ข้างล่างอะจากพื้นไอ้จากเสาล่างไปนั่นอะต้องทำตัวเอ็กด้วยไม่ได้อะเอ็กแบบเอ็กตรงช่องว่างอะนะเออช่องว่างอะถ้าเกมนี้มันทำเรื่องถ่ายแรงจริงนะเอ็กก็ตัวเอ็กไงเออลองดูว้าเฮ้ยเชี่ยมาว่ะพี่ได้ถ่ายน้ำหนักได้จริงด้วยเฮ้ยเกมของเล่นไปเกมไม่เล่นไปไอ้สัตว์ไม่ตลกนะสร้างเซิร์ฟกับสองคนพี่แล้วไม่ต้องทำหายได้สร้างอย่างเดียวไอ้ยาคุณว่าเดอะซิมไม่ใช่เหมือนกระดาษเสาที่เพิ่มจะไม่ได้ช่วยอะไรนะพี่ใช่เหรอกระดาษผมว่าโถเสาวางติดกันเดี๋ยวต้องลอง3ชั้นดูเพื่อวิทยาศาสตร์รู้เฮ้ย use fur on what นี่เสียไฟทำอะไรอ่ะไอ้ไฟเปล่าบอกพี่ไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยทำไมไฟไปอยู่ตรงนั้นเสียงเหี้ยวนะอ๋อโอ้สั่นไอ้ไฟไม่ไปไอ้ไฟอย่ามาขุดไอ้ไฟขอร้องขอโทษกูทำอะไรมึงเนี่ยไอ้เหี้ยกูท่าสะพานมึงก็ขุดน้ำรอบสะพานกูเนี่ยไฟเปิดไอ้เหี้ยไฟลายมาอีกแล้ววะเอ้ยไฟขอโทษไม่รู้ทำอะไรผิดแต่ขอโทษไว้ก่อนเออแข่งครับพี่ไอ้ไหนมึงดูดิมึงดูมึงสะพานกูดิตอนนี้คือไอ้ไฟไม่ขุดเพิ่มแล้วเชี่ยแบบกูคือกูไม่สามารถที่สร้างสะพานเสร็จแล้วอะ destroyer คือเหมือนแบบมันไหวไม่ได้ได้ป่ะมันวางคืนได้ป่ะมันไม่ได้ดิทำไงไอ้ไฟแล้วมึงให้กูทำไงต่อวะแล้วตอนนี้จบหรอสร้างสะพานได้จบไปไหมล่ะในน้ำไปไหนล่ะกูไม่สร้างแล้วกูไปทำไก่ไหนดีวะเฮ้ไฟเสียดายของดีเฮียเฮียสะพานเกือบเสร็จแล้วอะเฮียเฮียเห็นแล้วสิ้นหวังเลยวะเฮียสิ้นหวังวะทำไมคนไม่เข้าใจคุณค่าของมันวะไม่เข้าใจวะกูไม่เข้าใจผมจากหอคอยเนี่ยคือสะพานที่สวยงามเลยผมคิดว่าสักวันคือตอนเอาคอยเสร็จหอคอยผมจะต่อสะพานลงมาข้างล่างด้วยซ้ำเฮ้ยทำไมเวลาขึ้นนี่มันกระโดดอย่างงี้วะมันกระตุกพี่จะว่าเหมือนกับมันจะเอ็กอย่างเงี้ยพี่เนื้อใจสะพานมันถามชาติอยู่มันไอ้เนี่ยตรงทางขึ้นมันถามชาติน่ะมันวางดินคือไม่ได้จริงเหรอนะมันวางไม่ได้แล้วมันวางแล้วอ่ะเยือนไปมันทำลายหมดแล้วอ่ะไม่ได้เหรอมันได้อยู่นะต้องใช้นี่ต้องใช้โฮมาเลเวลอ่ะมันขุดเพิ่มได้โฮมันขุดเพิ่มขึ้นมาได้ไอ้ไหนกูไม่รู้มาเลยแต่ไอ้ไฟมันรังขุดอะไรข้างล่างไม่รู้อ่ะไอ้กูไม่มีปัญหาแล้วคือพอสารพัดที่มันนี่ไม่ผม
ไม่ให้มันสวยตรงนี้มันเป็นสะพานอะไรนะจะได้เห็นสะพานเต็มที่ก็ให้ไฟมาเราขุดหลุมฝังศพที่ไม่เข้าใจความสวยงามไม่ก็ตอนแรกสะพานสีไอ้เอาจริงได้ๆกูเกือบร้องไห้แล้วอ่ะมาได้แล้วเนี่ยพูดทำตุ๊กพี่ร้องไห้แล้วไหวไหมคุณดูสะพานกูดิคุณดูทางเข้าสะพานกูดิมันพังไปหมดแล้วต้องลงน้ำมึงดูดิไหนขี้เหน่มันขี้เหน่ไปแล้วพี่มันไปต่อไม่ได้น้ำหมดแล้วว่ะมันสิ้นหวังแล้วว่ะสิ้นหวังแล้วสวยงามวันนี้พี่แบบโอ้โหคือสะพานเราเกือบจะเออไอต่อเสาขึ้นมาแล้วก็แบบติดแทชรูปตรงนี้แบบสวยเลยพี่เนี่ยมีแทชรูปแบบเชี่ยมันต้องสวยมากเลยต้องดีอยู่แล้วเชี่ยไอไฟมันเป็นปีศาจว่ะพี่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วไม่เป็นไรพี่อย่าร้องอะไรพี่ผมรู้เดี๋ยวพี่อย่างน้อยพี่ก็สร้างไปถึงสุดก็ได้อย่าได้น้อยอ่ะมันถึงวันสุดก็ไม่เป็นอย่าน้อยไม่อยากเดี๋ยวเราไม่กินทำเต็มที่แล้วพี่เนี่ยไหนมันทำถึงขั้นนี้ได้ไงวะไม่มึงอะทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่เกิดถูกทั้งล่างวันที่ทำลายของพี่กิ๊กไม่ได้ทำลายของมึงมันขบาดมากไอ้ไฟไม่ถูกทั้งล่างเองคนเราเวลาจะสร้างอะไรสักอย่างมันจะเลือกที่ก่อนเว้ยมันจะเลือกที่แบบว่าตรงนี้เป็นที่ที่สวยแล้วมันไม่ขี้เหร่ไอ้ขี้อะแบบขี้อะเชี่ยแต่ได้ที่มันพี่กิ๊ฟที่แบบผมกดอันเฟนแล้วอะเป็นไฟมันเลยรอดแต่เป็นพี่กิ๊ฟที่แบบกดอันเฟนไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เชี่ยแต่มันหมาทำกันนะไฟแบบนี้มันไม่ใช่คนอะไม่ใช่คนที่ทำอะไรกันแบบนี้ destroy already ไอ้เหี้ยแล้วคือมาทำลายกูยังได้แต่มาทำลายพื้นด้วยกันแล้วมาทาไม่ได้แล้วก่อนวิดูไอ้วันพี่ดูหอคอยผมนะไว้นะทำไมพึ่งทำอะไรนะกูอย่าบอกได้ไหนไอ้ไหนไอ้ไหนผมขอให้จิตวิญญาณของพี่จะอยู่สืบต่อไปพี่ขอจิตวิญญาณกูว่ามันแตกสลายไปแล้วพี่เดี๋ยวน้องกูขอสร้างไปจนสุดหน่อยก็ยังดีอ่ะโอ้ยกูเห็นบ้านในฝั่งแล้วไอ้น้ำตากูจะไหลจริงครับอย่างน้อยต่อให้ของผมพังไปแล้วแต่ผมขอจิตวิญญาณผมฝากไว้กับพี่กันแล้วกันนะตายใต้สะพานพี่แล้วขอให้พี่ตั้งชื่อสะพานนี้ตามผมก็แล้วกันนะคุณดูไหนตายไม่ได้แอนไอ้เหี้ยคือไฟมันจะไม่อยากเห็นสะพานจนเสร็จหน่อยวะจัดเลยคือมันจะเสร็จอยู่แล้วอีกประมาณเมตรเดียวอ่ะมึงรู้ป่าวว่ามันอีกประมาณ2เมตรอ่ะมันจะเสร็จอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงดูกูเห็นทางขึ้นแล้วกูรับไม่ได้กูไอ้นายกูดูทางขึ้นแล้วกูเอางี้เอางี้พี่อยากรู้สึกดีแบบนี้ป่ะไอ้ไฟกูเดี๋ยวผมแบบทำลายมันไปเลยพี่จะได้รู้สึกแย่ไม่จริงๆมันทำให้พื้นดินมันขึ้นมาได้เองนะใช่อ่ะพี่มันต้องใช้โฮไงที่พี่บอกพี่กิ๊บรอแป๊บนึงนะได้ตอนนี้มันเหมือนเดี๋ยวพี่ไม่เอาพี่ไม่รอมันหรอกมันเหมือนกับว่าพี่ได้ของพี่ไปหมดแล้วมันเหมือนใจมันหายใจมันวิวอะเข้าใจป่ะใช่ใช่ใช่ผมเข้าใจพี่ใช่แล้วคือแบบดูดิจิตวิญญาณผมมันเหลืออยู่แค่แบบไม้ท่อนหนึ่งที่มันลอยอยู่กลางนี่พี่คลิปเอาไอ้เชี่ยพอกูบอกว่าลอยกลางอากาศได้มึงพังให้กูเลยนะดูดิมาเติมดินให้แล้วเหรอผมเฮ้ยใช่เหรอไอ้นั่นเท่าไหร่บ้างมันสมที่ได้ไหนรู้พ่อมึงกับมึงสร้างดินจากขี้เนี่ยสัตว์แล้วกูจะสร้างสะพานทำไมในเมื่อมึงทำดินอะไรบ้าไปแล้วไฟไอ้ไฟส่งคอนไหมกูดิคอนไหมเนี่ยเอาคอนไหนไอ้คอนอย่าบอกได้ไอ้นายว่ามึงจะไอ้ไหนอย่าบอกนะว่ามึงจะในเมื่อมันในนี่แล้วไอ้ยังมาตบดินแล้วพี่มึงรู้ไหมว่ามึงรู้ไหมพี่เนาะมันก็ต้องคอยรอดพี่เดี๋ยวผมติดไอ้ผมตายแล้วมึงอย่าบอกแม่มึงอย่าบอกแม่พี่กูทำสะพานนักศาลมึงเอาจอบมาทำถมดินไปถึงนู่นได้เลยเหรอไอ้เหี้ยพี่มาถมดินได้ไอ้ไฟลองถมไอ้ไฟเราถมถึงนู่นนี่ถมถึงนู่นได้ปะ
ไอ้เหี้ยมันถมดินได้ไอ้เหี้ยดูดิมันเล่นกีตาร์อยู่อ่ะไหนๆไหนๆเดี๋ยวลองสนามไม่ได้กูเต็มนะเดี๋ยวมึงดูกูเล่นกีตาร์นะไอ้เหี้ยกูจะจริงเอาของลงพี่เอาของลงเอาเลยตะหมัดอย่างเดียวเลยตะหมัดอย่างเดียวอ่ะแล้วมึงกดแท็บนะเห็นตัวที่เป็นรูปดาบคู่พี่มาตรงนี้หมายสัตว์หมายสัตว์มึงก็พอดิบ้านมึงพังแล้วมึงมาทำบ้านกูต้องไปเลยมันกูตะหมัดมึงไอ้เหี้ยมึงกูอะไรสัตว์เชี่ยอะไรวะเนี่ยกีตาร์อยู่เนี่ยไอ้เชี่ยจริงน้ำตากูไหลนิดนึงนะจริงแล้วรู้ป่ะเนี่ยปาดตาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบมันเปียกๆชื้นๆอ่ะโอ้โหโทษพี่ไอ้ไปมันปีศาจจริงๆอ่ะมันรอบแรกมันรอบสองมันรอบสามมันทำลายแบบขืนโอมใจอ่ะผมจะบอกอะไรไม่ได้ทุกอารยธรรมอ่ะมันต้องมีผู้ทำลายมันยังไม่ได้สร้างเสร็จเลยถ้ามันสร้างเสร็จแล้วอ่ะกูได้ทำลายเลยแต่มันยังสร้างไม่ไอ้ไอ้กูไม่ปล่อยไรไม้เชื่อกูเขาแปลงเลยมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไม่เป็นอะไรมันจะเสร็จอยู่แล้วเหลือแค่ 20% เองเหลืออีกประมาณสักท่อนเดียวอะท่อนเดียวให้กูเดินเสร็จหน่อยก็ไม่มึงทำอะไรมึงมาหลายรอบมันมีน้ำมันด้วยแล้วมีมอนมาจากไหนเนี่ยตีทุกคืนแหละมึงรู้ไหมว่ากูต้องตู้กับมอนต้องตัดต้นไม้แล้วกว่าจะสร้างเสร็จมึงว่าทำลายไปเอ้ยไม่กูจะคายเอ้ยมันเอาคนมันขุดหลุมศพกูด้วยโอ้ยพี่ลงมาดิไปไหนลงมาลงไปด้วยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งตายปิดก่อนอย่าเพิ่งตายฝังกูโอเคพี่บวกเดี๋ยวเราได้รีใหม่นะพี่เดี๋ยวรีใหม่ด้วยทำไมอ่ะฝังกูดิสันไฟ